นี่เราสวัสดีผู้ชมก่อนเนาะสวัสดีครับพวกเราสองคนในรายการต๊อกจีนผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่แถวหลังกระทรวงนะฮะก็มาเจอร้านขนมไทยเนี่ยนะฮะร้านนี้พอดีเลยเห็นไหมครับว่าขนมไทยของเราเนี่ยน่ากินไม่แพ้ขนมฝรั่งเลยนะฮะน้องเซรุ่งนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะได้ชิมของอร่อยแล้วนะฮะขนมพวกนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนความเป็นไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าอาหารของแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับก็เหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วอยากจะกินอะไรก็ต้องไปถึงแหล่งใช่ไหมคะหรือที่เขาเรียกกันว่าต้นตำรับนั่นเองค่ะทางนั้นวันนี้หนูขอสอนคำว่าต้นตำรับเลยแล้วกันนะคะครับต้นตำรับภาษาจีนกลางก็คือจงจงเกียกินนะท่านผู้ชมพูดพร้อมกันสองครั้งนะคะจง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 ต้นตำรับค่ะทิปดีๆสำหรับนักเดินทางจากKing Powerนะครับวันนี้ขอพูดถึงเครื่องดื่มที่เรารู้จักกันดีนะฮะนั่นคือชาไข่มุกนั่นเองนะครับรู้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากความบังเอิญนะฮะคุณผู้ชมเพราะซึ่งร้านชาชุนในไต้หวันเนี่ยนะฮะหน้าร้านจะเป็นร้านแรกที่คิดค้นเมนูชาไข่มุกขึ้นมาโดยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เทขนมหวานชิ้นเล็กๆเนี่ยลงไปในชานะครับทุกคนเห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจนะฮะจึงทำออกมาขายปรากฏว่าขายดีมากๆเลยนะครับบ้างก็ว่าชาไข่มุกเนี่ยน่าจะมีที่มาจากร้านชาหาลินนะครับซึ่งได้ใส่เม็ดสาคูสีขาวลงไปในชานะฮะทำให้มันเหมือนไข่มุกเป็นที่มาของคำว่าชาไข่มุกนะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็เปลี่ยนสีสาคูจากสีขาวเป็นสีดำแบบที่นิยมทานกันทั่วไปในปัจจุบันนี้นะครับถ้าอยากกินชาไข่มุกแบบต้นตำรับแล้วก็ต้องไปลองกันที่ไต้หวันแล้วล่ะครับเพราะที่นั่นเนี่ยมีร้านชาไข่มุกให้เลือกชิมมากมายเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะได้ลิ้มนะฮะรสชาติของอาหารอื่นๆในไต้หวันด้วยนะครับได้ยินบอกว่าโอ้ไต้หวันเนี่ยมีของอร่อยเพียบเลยผู้ชมต้องหาเวลาไปกันนะตอนนี้หนูคิดออกแล้วล่ะค่ะว่าหนูจะทานอะไรดีแต่เราลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะคะได้เลยครับหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้ขอขอบคุณ King Power ด้วยครับกลับมาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกไปกับเราในรายการต้อจีแล้วพบกันได้ใหม่เนี่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจเจียน